ปราณบุรีเมืองเก่าเสาหลักเมืองคู่บ้านสับปะรดหวานขึ้นชื่อเรื่องลือทะเลงามอุทยานสวยล้ำแม่น้ำปราณคือชีวิตสวัสดี The People ครับสวัสดีท่านผู้ชม ท่านผู้ติดตามช่องวกทัวร์หลายครับนึกถึงบรรยากาศนึกถึงความสนุกสนานบรรยากาศวิวสวยงามเมฆหมอกมาล้อเล่นอยู่ข้างทางวิวเป็นล้านนะครับบางครั้งบรรยากาศของการเดินทางสวยงามไม่แพ้จุดมุ่งหมายที่เราจะไปความสนุกสนานนะครับของเพื่อนๆพี่ๆเฮียๆทั้งหลายนะครับที่มาพบปะพูดคุยพบเจอกันนะครับหลังจากที่ไม่ได้เจอกันมาหลายปีนะครับเนื่องจากว่าสถานการณ์โรคระบาดนะครับวันนี้ก็ได้มาเจอกันวันนี้นะครับหุบกระหังปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับเราอาจจะต้องสเปครถนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าจุดมุ่งหมายของแอดมินอยากจะพาทุกท่านหรือหลายๆท่านที่ยังไม่เคยไปถึงคลองสุดท้ายของ21ของหุบกระหังให้หลายๆท่านหรือบางท่านที่ยังไม่เคยไปให้ไปถึงก็เลยนะครับมีข้อตกลงร่วมกันว่าเราจะไปให้ถึงทุกคันถ้ามีคันใดคันหนึ่งไปไม่ถึงนะครับก็มีจุดตัวเลือกว่าเราอาจจะกางเต็นท์ที่ลานหินลอยหรือลานหินปุ่มนะครับหรือลานไส้นะหรืออาจจะมากางที่คลอง10คลอง4ที่เป็นหุบกระหังหุบกระหังแคมป์หรือคลอง1นะครับก็แล้วแต่สถานการณ์แต่รอบนี้นะครับจะไปถึงหรือไม่ก็คอยติดตามกันมีทั้งหมด13คันนะครับก็จะมีคันที่ไม่มีอาวุธอะไรเลยใดๆทั้งสิ้นอยู่2คันก็คือ Toyota Wigo นะครับที่เหลือก็มีบ้างมีเล็กๆน้อยๆนะครับมีวินหน้าอย่างน้อยหรือ Traction Control ที่เป็น Active Traction Control นะครับของ Fortuner TRD แบบโหดๆนะฮะก็มาได้รถที่แอดมินเลือกรอบนี้นะครับขั้นต่ำก็คือต้องยก2นิ้วนะแล้วก็มีดิปล็อกนะครับถ้าไม่มีก็ต้องมีทีมหรือมีพร้อมที่จะซัดนั่นแหละว่าใจคือต้องพูดง่ายๆก็คือต้องผ่านการประเมินมาก่อนอยากให้ทุกท่านไปถึงคลองสุดท้ายครับเริ่มแรกการเดินทางนะฮะจากจุดนัดพบของเราก็คือปั๊มลุงเท่งขาออกอยู่ที่ชะอำนะครับสักพักหนึ่งเราวิ่งมาผ่านเข้าเขตหัวหินนะฮะประจวบแล้วเลี้ยวขวามาทางวัดห้วยมงคลนะครับพอมาแป๊บหนึ่งจ้าเอ๋ดันฝนตกเข้าให้ครับก็สุดยอดละก็มาลุ้นระดับน้ำกันนะฮะขาเข้านะฮะน้ำสูงกว่าหินวัดระดับก็เล่นเอาใจหายใจคว่ำเหมือนกันนะฮะแต่ว่ามันสูงขึ้นมาประมาณครึ่งคืบก็ยังพอไปได้เอาง่ายๆก็คือครึ่งประตูก็พอให้ลุ้นกันนะครับถ้าถามว่ามาหุบกระหังเส้นไหนเส้นนี้คือเร็วที่สุดนะครับตอนนี้ก็ปูลาดยางเหลือเป็นทางฝุ่นเล็กๆน้อยๆไม่เกิน5กิโลเมตรนะครับไปเส้นอื่นแอดมินก็เคยตัดออกบานหลายๆเส้นโอ้ถนนเล็กกว่านี้เยอะครับไม่ว่าจะออกเขื่อนปราณบุรีก็ดีหรือจะออกหลังเขื่อนหน้าเขื่อนอะไรต่างๆก็ดีนะครับผมว่าเส้นนี้ไปเร็วสุดแล้วแล้ววิวสวยด้วยนะครับนึกถึงทุเรียนไหมครับนะครับโซนนี้ก็เป็นโซนปลูกทุเรียนเหมือนกันครับวิ่งไปเรื่อยๆครับจนถึงโรงเรียนแพรกตะคอนะฮะก็จะมีจุดพักรถก็อย่าลืมอุดหนุนนะวิสาหกิจชุมชนอุดหนุนร้านค้าชุมชนครับที่นี่มีร้านขายของชำมีร้านกะเพรากะเพราที่นี่พริกกะเหรี่ยงเผ็ดยันลำไส้นะครับแต่ก็อร่อยแอดมินชอบนะบางท่านไม่ทานเผ็ดก็อาจจะเอ้ยไม่ไหวนะครับสำหรับผมชอบมากแวะซื้อข้าวซื้อของอะไรเสร็จเรียบร้อยเรามีจุดมุ่งหมายคือกางเต็นท์ของ21นะครับสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปเปิดตัวเราจะพาทุกท่านไปแนะนำถึงคลอง10ที่4x4สแตนดาร์ด
ให้ไปถึงแค่ตรงนี้นะครับเน้นย้ำนะครับไปถึงแค่ตรงนี้ถ้าท่านปีนคลองยาวหรือคลองลึกๆนะครับที่มีน้ำความยาวประมาณ300เมตรนะปีนตะหลิ่งเนี่ยมีความเสี่ยงต่อรถบาดเจ็บนะแล้วก็ไม่มีมุมกลับรถจะค่อนข้างลำบากและอันตรายแล้วถ้าคลองยาวนะครับคลอง300เมตรเนี่ยถ้าท่านไม่รู้หลักไม่รู้ลายอาจจะชนหินเอากลางน้ำได้หรือหลุดลายออกไปพุ่งสู่ทะเลทรายได้นะครับวิวสวยไม่แพ้ภาคเหนือนะครับบรรยากาศกลางคืนก็เย็นสบายแล้วช่วงที่เราไปเนี่ยพอดีจังเลยนะครับอากาศหนาวมาในเดือนเมษายนพอดีครับ The People นะเราไต่ไปเรื่อยๆนะครับคลองแรกที่เป็นคลองหนึ่งก็จะมีสะพานลอยเรียบร้อยแล้วไม่ใช่สะพานลอยสิมีสะพานข้ามน้ำเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นเราก็ลัดเลาะไปตามคลองหนึ่งคลองหนึ่งก็จะมีทิวสนนะครับเป็นลานกลางเต็นท์ลานแรกนะครับแล้วก็ผ่านคลองที่2ที่3และก็ที่4ที่4นี้จะเป็นลานหุบกระหังแคมป์นะครับที่อันนี้จะมีห้องสุขามีห้องน้ำก็มีจะเก็บค่ากลางเต็นท์น่าจะเป็นถ้าผมจำไม่ผิดนะครับท่านละ150ลานหนึ่งก็เช่นเดียวกันก็อาจจะแบบราคาย่อมๆลงมาหน่อยอันนี้ก็แล้วแต่ท่านเลือกนะครับถ้าฟินๆหน่อยก็ลาน4หลุดจากไปก็คือเป็นจุดกลางเต็นท์ธรรมชาตินะครับก็จะมีประมาณลานไซนะฮะอีกจุดหนึ่งที่เป็นกลางเต็นท์นะครับเดี๋ยวถ้าท่านดูในคลิปนี้ก็จะเห็นว่ากลุ่มมีกลุ่มออฟเลสขออภัยครับกลุ่มออฟโรดกลุ่มใหญ่เหมือนกันที่กลางเต็นท์อยู่ที่ลานไซนะครับจุดนั้นก็กลางเต็นท์ได้20-30เต็นท์เหมือนกันนะห้องน้ำก็ห้องน้ำธรรมชาติที่นี่มีน้ำตลอดทั้งปีฤดูที่เหมาะแก่การท่องเที่ยวก็คือฤดูนี้แหละครับฤดูแล้งมากๆฤดูฝนอย่าได้ก้าวกายหรือกล้ามกายเข้าไปนะครับโหดมากท่านไปได้อย่างมากก็น่าจะเป็นที่คลองที่4ก็ถือว่าสุดๆแล้วนะครับที่เหลือก็ลำบากนะฮะถ้าท่านไม่เคยเดินทางนะครับไม่เคยมาที่นี่ให้ไปตามเส้นทางสุดแค่คลิปนี้นะครับแล้วก็กลับส่วนจะชอบกางเต็นท์จุดไหนอะไรยังไงนะครับผมแนะนำจุดที่กางเต็นท์ปลอดภัยคือคลอง1กับคลอง4นะฮะถ้าดูตามคลิปก็คือจุดที่มีนักท่องเที่ยวมากางเต็นท์นะครับพอสุดแล้วก็จะเริ่มลึกเข้าไปดึกๆก็จะมีกลุ่มนายพานกลุ่มอะไรต่างๆขับรถวุ่นวันทั้งคืนก็ให้ระมัดระวังผมแนะนำให้กางตรงนี้นกเว้นว่าท่านมาเป็นหมู่คณะมาหลายๆคันนะครับก็ให้เลือกกางในจุดที่สะดวกปลอดภัยนะครับที่นี่จะยังไม่มีสัตว์ป่านะครับเป็นจุดทำการเกษตรของชาวบ้านก็ข้ามไปทีละคลองนะครับน้ำใสนะครับลายเย็นเห็นตัวปลาแล้วก็ช่วงจังหวะที่เราไปนี่ดีตามที่ผมบอกนะครับมีอากาศหนาวเย็นมาในเดือนเมษายนกลางเต็นท์กลางคืนก็ได้เจอหลัก14-15 ถึง 18นะครับก็สวิงอยู่ประมาณนี้หนาวกันเลยทีเดียวล่ะนะครับเราจะวิ่งผ่านนะครับมีทั้งป่ายางป่าไผ่ป่ากล้วยนะครับวิวก็จะเขียวชอุ่มเพราะว่ามีฝนมาตลอดเพราะว่าเป็นต้นน้ำนะครับปลายน้ำที่จะลงเขื่อนน้ำปลานี่แหละครับนะก็จะน้ำมาจากต่างชาตินะน้ำต่างประเทศแล้วก็ไหลแวะเวียนมาธรรมชาติไม่มีเขตแดนไม่มีประเทศเนาะนะฮะวิวสวยงามถ้ามาที่นี่นะครับคลองหนึ่งคลองอะไรต่างก็เตรียมขนมเกียมอะไรต่างๆมาฝากเด็กๆ ด้วยนะจะมีเด็กในพื้นที่นะวิ่งมารอรับขนมรออะไรต่างๆก็แบ่งปันกันได้นะครับเป็นขนมเป็นอะไรต่างถ้ามีเสื้อผ้ามีอะไรก็จะหยิบติดไม้ติดมือมาฝากเด็กๆก็ไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใดนะจุดที่จะสลับรถได้แค่คลอง4เท่านั้นนะครับพอหลุดจากนั้นก็จะลำบากแล้วนะก็ควรจะสลับรถสลับตำแหน่งระหว่างรถมีวินรถมีตัวช่วยอะไรต่างๆนะเตรียมทีมงานกันให้พร้อมตั้งแต่คลอง4หลังจากนั้นก็มันจะคับแคบมันจะลำบากแล้วนะครับก็จะเปลี่ยนกันต้นยางอะไรก็กลัวโดนต้นยางชาวบ้านนะครับเปลี่ยนกันมาตั้งแต่ตรงนั้นเลยจะพาทุกท่านนะฮะไปส่งที่คลองยาว300เมตรแหละบางคนบอกว่าเอ๊ะทำไมมันดูแบบไม่ยาวเหมือนในคลิปเลยสักวันอยากให้ทุกท่านเดินวัด
น้ำกันนะครับเดินตีคู่เลยแล้วจะรู้ว่ามันไกลมันเสียวมากเสียวสันหลังเลยแหละเพราะมันบางทีอย่างบางคนบางคันนะครับในขากลับก็มีหลงลายเพราะว่าถ้าคนที่ไม่เคยมาก็ไม่รู้จะไปลายไหนเหมือนกันก็ต้องมีวอบอกกันนะครับวิทยุสื่อสารหรือวอแดงจำเป็นอย่างมากในการเดินทางเป็นหมู่คณะนะครับหรือคันเดียวก็แล้วแต่เวลาเดินทางไกลๆนะครับให้สัญญาณมือไม่ถึงไม่อะไรต่างเนี่ยวอก็จะช่วยได้เป็นอย่างดีสัญญาณวอจะบอกง่ายๆครับพวงมาลัยซ้ายพวงมาลัยขวานะครับประมาณนั้นสัญญาณมือหันทิศทางมือไปทางไหนก็ให้ขับเคลื่อนนะเป็นหุ่นยนต์น่ะไปทางนั้นซ้ายหรือขวาตามมือหรือตรงนะครับประมาณนี้นะน่าจะได้ไอเดียนะครับผ่านไปเรื่อยๆก็จะเห็นทั้งสวนปาล์มสวนทุเรียนนะครับปลาไผ่สวนยางพารานะสวนกล้วยนะครับบรรยากาศสวยงามแล้วก็มีบ้านของชาวบ้านอยู่เป็นระยะระยะบ้านของชาวบ้านหรือจุดทำเกษตรเนี่ยจะเริ่มหมดตั้งแต่หลังจากจุดตามคลิปนี้นะครับหลังจากนั้นก็จะเริ่มเข้าในเขตป่าซึ่งว่าเป็นแบบเขาเรียกว่าโหดขึ้นเรื่อยๆไต่ระดับขึ้นเรื่อยๆนะครับท่านนับคลองเอาเองนะบางทีนับไปนับมาก็ลืมไปเหมือนกันผมนับไปได้คลอง10นะ นะครับก็ลองดูนะเผื่อทุกท่านจะมีโอกาสมาสัมผัสกันก็จะเห็นรถนักท่องเที่ยวอะไรต่างๆนะครับจอดพาเด็กๆเล่นน้ำเป็นระยะที่นี่ไม่ไกลจากปานบุรีตามรูปที่ผมขึ้นให้ชมนะครับเขา300ยอดสวยมากๆนะครับแล้วก็มีอ่าวงามๆให้ดูนะครับก็ใช้เวลาจากจุดนี้ไปปานบุรี2ชั่วโมงนะครับถ้าจากตรงนี้ไปชะอำหรือไปหงหินประมาณชั่วโมงกว่าๆนิดๆนะครับก็แล้วแต่ว่าท่านจะเลือกจุดไหนนะครับเราเดินทางมาก็จะเจอกลุ่มออฟโรดเป็นระยะนะครับก็จะแบ่งโซนกันเพราะแอดมินเนี่ยจะอยู่โซนในสุดก็คือคลองสุดท้ายอันนี้อยู่ลานไซนะครับไม่ใช่คลองไซนะคลองไซจะไปข้างในอีกนะครับลานไซจุดนี้ก็กางเต็นท์ได้จุดหนึ่งนะครับหลุดจากตรงนี้ไปก็จะเริ่มถึงคลองยาวที่เป็นสัญลักษณ์ก็คือจะต้องลงเนินหัวปักพื้นตรงนี้นะครับเสร็จแล้วนะก็จะเจอน้ำยาวๆบางทีก็ทำให้ถอนหายใจได้เหมือนกันนะฮะมาเที่ยวถึงจุดนี้นะกำลังดีแล้ววันที่แอดมินไปนะครับช่วงเช้าฝนตกนะก็จะมีได้ดูโคลนดูอะไรก็น้ำก็ขึ้นเต็มล้อพอดีครึ่งประตูนะครับประมาณนั้นก็ตั้งแต่เดินทางมาหกกระทางมารอบนี้นะครับน้ำสูงที่สุดที่แอดมินได้ข้ามไปถึงคลองท้ายๆนะครับแต่ขากลับน้ำได้ลดลงนะก็เห็นหินปุ่มวัดระยะมันจะมีอยู่ด้านซ้ายเป็นหินก้อนใหญ่ใช้ในการวัดระยะล้อกันนะครับก็น่าจะได้ไอเดียครับชมตัวลายความสุขอยู่ที่การปล่อยวางความรู้คือการแบ่งปันไม่มีที่สุดครับติดตามชมคลิปต่อไปเนาะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณสวัสดีครับเอ้ากดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายช่วงครัวออนไลน์ความสุขอยู่ที่การปล่อยวางความรู้คือการแบ่งปันไม่มีที่สิ้นสุดค่ะ